ไข่เดียวชมพู่อารยาปมเปิดหน้าลูกชมพู่อารยาซุปตาดังออกมาตอบปมเปิดหน้าลูกแล้วหลังมีดราม่าของดาราหลายท่านกำลังได้รับความสนใจอยู่ตอนนี้ตัวเองยอมรับเคยคิดปิดแต่สุดท้ายขอเปิดดีกว่ากลายเป็นดราม่าที่หลายคนสนใจกันหนักมากสำหรับปมการเปิดหน้าลูกของดาราดังดิวอริสราที่ออกมาตอบผ่านทาง YouTube ของตัวเองว่าไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดก็เลยเปิดได้ทำให้กลายเป็นดราม่าใส่สาวปุ้มปุ้ยพรทิพาที่ก่อนหน้านี้ขอย้ำตรงๆว่าขอปิดหน้าลูกแล้วพอเขาโตให้เขาตัดสินใจเองว่าจะเปิดหรือปิดซึ่งทำให้ชาวเน็ตต่างกันพากันดราม่าใส่สาวปุ้มปุ้ยและดิวหนักมากล่าสุดสาวสวยชมพู่อารยาไปร่วมงานอีเวนต์และตอบปมนี้เรื่องการเปิดหน้าลูกคิดเห็นว่าอย่างไรชมพู่เผยว่าเรื่องปมเปิดหน้าลูกจริงๆแล้วแต่สะดวกของแต่ละบ้านเลยแต่ก่อนสายฟ้าพายุจะเกิดก็คุยกับคุณพ่อเหมือนกันว่าพี่เราจะเอายังไงดีเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงแต่เราคิดดูแล้วอันนี้สำหรับบ้านเรานะเราไม่ได้พาดพิงถึงใครเรารู้สึกว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากมากกว่าสมมุติเราตกกันกับพ่อกับพี่เลี้ยงในบ้านและเราห้ามคุณยายได้ไหมห้ามคุณย่าได้หรือเปล่าห้ามญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆคนอื่นได้หรือเปล่าเราต้องบรีฟกันกี่ครั้งเราเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่น่าจะเอาอยู่และอีกอย่างคือเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำมันไม่น่าจะเลี่ยงได้ก็เลยคิดว่าทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดกรองของเราดีกว่าการที่จะไปเจอรายการแอบถ่ายเจอน้อยมันยังเป็นภาพที่เราเลือกจากเราได้แต่สุดท้ายแล้วก็เลือกแต่ครอบครัวค่ะแล้วแต่ว่าใครจะจัดการยังไงบางครั้งเด็กเขาก็มีมุมงอแงไม่น่ารักอย่างกระทืบเท้าตึงๆหรืออะไรถ้ามีคนมาถ่ายแล้วชมเห็นชมก็จะเดินเข้าไปหาแล้วบอกว่าอันนี้ขอลบได้ไหมเพราะน้องก็คือเด็กอะเนาะเราไม่อยากให้ภาพแบบนี้ของเขาออกไปก็เป็นเคสไปไม่มีบ่อยเพราะเขาจะแปลงร่างแม่จะให้แปลงเป็นตัวที่ใหญ่กว่าเราไม่ได้ขอให้ลบคลิปนะไม่มีหรอกเพราะถ้าเขาจะเริ่มแปลงแม่ก็จะให้แปลงเป็นอีกคนก่อนและจะแปลงเป็นตัวที่ใหญ่มากๆซึ่งชมพู่เล่าต่อว่าเรื่องการแสดงเดี๋ยวจะมีหนังค่ะเดี๋ยวสักพักคงจะได้อัปเดตด้วยเวลาที่เราดูมันสมเหตุสมผลแต่ถ้าละครคงไม่ไหวเรื่องการแสดงปรึกษาพ่อใหม่ก็จะปรึกษาตัวเองนี่แหละเพราะเราจะรู้ดีที่สุดว่ามันจะประมาณไหนพร้อมเมื่อไหร่